ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจากมอสโต Creator Channel กับการดูดวงไพ่24กันนะครับวันนี้เราก็มาดูกันแบบแรนดอมซึ่งเป็นการดูในภาพรวมภาพกว้างพลังงานรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวงท่านใดท่านหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่จะตรงเป๊ะเลยก็ได้หรือมีความคลาดเคลื่อนได้บ้างเช่นกันนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับอย่านำเอาคำทำนายใดๆในคลิปนี้ไปตัดสินใจเรื่องสำคัญมากๆโดยเด็ดขาดนะให้รับชมรับฟังไว้เป็นแนวทางพรนะครับท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวติดต่อมาได้ตามไลน์ที่ให้ไว้นี้ช่องทางเดียวเท่านั้นภายในเวลาทำการเที่ยงวันถึง20:00 น.โดยประมาณตามเวลาประเทศไทยนะครับผมอยู่ประเทศไทยนะและที่สำคัญคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นผมจะไม่ทักใครไม่ติดต่อใครก่อนนะครับท่านต้องติดต่อผมเองตามช่องทางที่ให้ไว้ช่องทางเดียวเท่านั้นไม่มีช่องทางอื่นนะครับโอเคครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือใครอยากได้คุณเป็นคนพิเศษอันแน่ใครอยากได้คุณเป็นคนพิเศษหัวข้อน่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับมาดูกันนะใครอยากได้คุณเป็นคนพิเศษผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่ให้คุณนะครับซึ่งผมได้ทำการสับไพ่ไว้เรียบร้อยแล้วตามขั้นตอนของไพ่24เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับโอเคมาเข้าเนื้อหากันวันนี้คุณได้ไพ่3เหรียญ Three of Pentacles 3ไม้เท้า Three of Wands 3เหรียญ3ไม้เท้า5ไม้เท้า Five of Wands คุณเป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้บริหารหรือเปล่าThe Hermit หรืออย่างน้อยก็เป็นคนที่ทำงานอิสระแต่ต้องพบปะผู้คนมากมายเลยวันหนึ่งแล้วก็โอ้เด็กถือไม้เท้า Page of Wands ราชินีไม้เท้า Queen of Wands โอเคเห็นละรู้ละโอ้ The Sun ไม่ธรรมดาใบนี้มาThe Sun 4ถ้วย Four of CupsTemperance The Lovers 2ดาบ Two of Swords แล้วก็ The Hierophant โอเคมาขยายความกันนะครับใครอยากได้คุณเป็นคนพิเศษนะเวลานี้นะครับนะคลิปนี้เป็นคลิปที่ไม่มีวันหมดอายุดูเมื่อไหร่ก็ได้คุณเปิดมาเจอคลิปนี้ดูได้เลยนะครับมีโอกาสที่จะเป็นดวงของคุณนะครับเริ่มจากใบแรกแถวแรกเลยผมว่าช่วงนี้คุณค่อนข้างมีความสุขดีกับการทำงานนะมีความสุขดีกับการทำงานพบปะผู้คนเรียกว่าต่อให้มีปัญหาบ้างคุณก็เอาอยู่เรียกว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ได้เรียกว่าคุณรู้ดีว่าควรจะทำอะไรหรือไม่ควรทำอะไรนะเวลานี้แบบนี้คุณมีแผนการในใจสำหรับการเติบโตด้วยตัวคุณเองหรือว่าการเติบโตขององค์กรหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าคุณจะเป็นใครทำอะไรอยู่ที่ไหนคุณวางแผนไว้แล้วว่าคุณจะทำอะไรในลำดับถัดๆไปจากหน้าไพ่มีโอกาสที่คุณจะเป็นผู้บริหารเป็นคนที่เป็นเจ้าของกิจการหรือต้องเกี่ยวข้องกับคนเยอะๆต่อให้ทำงานอิสระหรือถ้าจะค้าขายก็แล้วแต่คุณต้องเกี่ยวข้องกับคนเยอะๆแม้จะทำงานประจำตำแหน่งของคุณก็ต้องเกี่ยวข้องกับคนเยอะๆมากมายแล้วการที่เจอคนเยอะๆนี่ทำให้คุณปวดหัวไม่เว้นแต่ละวันนะครับอย่างที่กล่าวไปตอนแรกว่าโดยรวมคุณมีความสุขดีคุณสามารถรู้ได้ว่าจะแก้ปัญหาอะไรอย่างไรเพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องคนนี้ถือว่าเป็นสิ่งรบกวนเพียงเล็กน้อยจะไม่ใช่มากระทบอะไรคุณได้มากมายนักณเวลาส่วนตัวคุณสามารถสงบจิตสงบใจได้บางท่านชอบทำสมาธิบางท่านปฏิบัติธรรมหรือบางท่านมีกิจกรรมส่วนตัวเพื่อหาความสงบให้ตัวเองแบบนี้เป็นไปได้นะครับไม่ว่าคุณจะเจออะไรมามากมายขนาดไหนนอกบ้านแต่พอเข้าบ้านแล้วคุณมีความสงบเป็นของตัวเองมากมายแบบนี้ถือว่าดีมาถูกทางในเรื่องการงานพลังงานความรักคุณไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่จากไพ่ชุดนี้แต่กับหัวข้อนี้ก็ต้องบอกกันตรงๆว่ามีคนอยากได้คุณเป็นคนพิเศษนะครับพลังงานโดดเด่นที่คนอายุน้อยกว่าคนอายุน้อยกว่าและเกี่ยวข้องโดดเด่นมากที่มาจากสายงานสายการทำงานสายการบังคับบัญชาหรือลูกค้าหรือใครก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับคุณโดยตรงและเขาจะอายุน้อยกว่ามีโอกาสที่จะอายุน้อยกว่าโดดเด่นมากถ้าอายุไม่ได้น้อยกว่าเป็นคนรุ่นราวคราวเดียวกันก็อาจจะเป็นคนที่ตำแหน่งหน้าที่การงานต่ำกว่าหรือว่าเป็นลูกน้องคุณอีกทีหรือในทางปฏิบัติคุณกับเขาอาจจะไม่ได้ทำงานที่เดียวกันแต่มีความเกี่ยวข้องกันแล้วตำแหน่งของคุณหน้าที่ของคุณสูงกว่าเขาแบบนี้เป็นไปได้นะครับคนคนนี้โดดเด่นดังกล่าวนะครับถ้าไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่ต่ำกว่าก็คือมีความเป็นเด็กรุ่นน้องอะไรแบบนี้นะครับมีเด็กมาปิ๊งคุณพูดง่ายๆแล้วก็ในสายตาเขาหรือเธอไม่ว่าเขาจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็แล้วแ
คนคนนี้ชอบคุณมากชื่นชมคุณมากมีโอกาสที่ถ้าคุณเป็นหัวหน้าเขาหรือเป็นคนที่ดีลงานกันถ้าเป็นคู่ค้าเป็นหุ้นส่วนหรือเป็นลูกค้าหรือแม้แต่ติดต่อการงานกันด้านใดๆก็แล้วแต่คุณเปล่งประกายในสายตาเขามากคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นฮีโร่ของเขาคุณเป็นไอดอลของเขาได้เลยในเรื่องการงานคนคนนี้มีโอกาสที่จะศึกษาดูงานจากคุณเป็นต้นแบบหรือคุณเคยสอนงานเขาหรือแม้แต่ต่อให้ไม่ได้เกี่ยวข้องกันมากมายขนาดนั้นเรียกว่าเขาจะรู้จักคุณผ่านสื่อหรือผ่านคนรู้จักอีกทีก็เป็นไปได้หากทำงานอยู่ในสายงานเดียวกันเขาจะมองคุณเป็นไอดอลเป็นต้นแบบที่ดีดังกล่าวหากอยู่กันคนละสายงานแต่มีความมาเกี่ยวข้องกันเขาประทับใจคุณที่ภาพรวมบุคลิกลักษณะรูปร่างหน้าตาของคุณความสามารถของคุณทุกอย่างที่เป็นตัวคุณนะครับความเป็นคุณทำให้เขาประทับใจมากคุณเหมือนแสงสว่างของเขาเลยนะครับนะไม่ธรรมดาเดอะซันมาทายให้ตรงๆดิบๆตามหน้าไพ่เนี่ยแหละไม่ต้องประดิษฐ์คำพูดอะไรกันมากมายคุณคือแสงสว่างของเขาเป็นไปได้ที่คุณเคยช่วยเหลือเขาไว้นะครับอย่างที่หนึ่งนะเคยช่วยเหลือไม่ทางตรงก็ทางอ้อมหรือช่วยให้เขาเติบโตหรือช่วยผลักดันเขาในหน้าที่การงานแบบนี้เป็นไปได้ลองทบทวนดีๆเคยช่วยใครไว้ไหมโดยเฉพาะคนที่เด็กกว่าแบบนี้เขาปลื้มคุณอยู่นะเขาอยากได้คุณเป็นคนพิเศษก็จริงแต่คนคนนี้จะไม่เข้ามาทำรุ่มร่ามอะไรเด็ดขาดเพราะเขารู้ดีว่าคุณค่อนข้างเนียบในความคิดของเขามองว่าคุณไม่ได้ชอบเด็กคุณอาจจะไม่ได้ชอบคนที่อายุน้อยกว่าหรือเป็นรุ่นน้องอะไรแบบนี้แต่หารู้ไหมตัวตนจริงๆของคุณแล้วลึกๆแล้วคุณอาจจะมีความเอ็นดูเด็กอยู่บ้างก็ได้ถูกไม่ถูกอันนี้ไม่สามารถตรงทุกท่านนะครับผมทายตามหน้าไพ่นะคุณเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมีความสุขได้ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นเอาจริงๆสเปคของคุณจากหน้าไพ่เนี่ยคุณไม่ได้ยึดติดเรื่องอายุมากมายจะเด็กกว่าสักนิดโตกว่าสักหน่อยหรือเป็นรุ่นเดียวกันคุณรับได้หมดขอให้ถูกใจเท่านั้นพอนะขอแค่ถูกใจเท่านั้นพอถ้าจะถามว่าคนราศีไหนธาตุอะไรดินน้ำลมไฟไหนที่จะถูกต้องดวงสมพงษ์กับคุณนะครับให้ดูเป็นแนวทางได้ว่าจะเป็นคนที่มีโอกาสจะเป็นคนธาตุน้ำนะมีนกรกฎพิจิกแล้วก็ธาตุดินมังกรพฤษภกันจะเด่นแล้วก็ราศีกันก็จะเด่นมากลองไปดูนะครับแต่อย่าไปปักใจว่าจะต้องเป็นราศีดังกล่าวธาตุดังกล่าวเสมอไปนะครับขอให้มองกว้างๆไว้ก่อนจะได้ไม่พลาดคนดีๆนะอย่าไปล็อกสเปคนะครับช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาที่คุณยังคงทำงานใช้ชีวิตส่วนตัวได้อย่างมีความสุขดวงความรักคุณไม่เด่นแต่ในสายตาของคนรอบข้างและในสายตาของคนคนนั้นคุณดูโดดเด่นมากเขาอยากได้คุณเป็นคนพิเศษแต่เขาก็ยังมีความเจียมตัวอยู่หรือมีความระมัดระวังในการวางตัวเรียกว่าเขารู้ดีว่าคุณมีความเป็นผู้ใหญ่กว่าหรือตำแหน่งหน้าที่การงานสูงกว่าหรือบางทีอาจจะเกิดความน้อยใจเล็กๆด้วยว่าเด็กก็มีหัวใจนะอะไรแบบนี้อะไรก็แล้วแต่สารพัดอันนั้นปล่อยเขาเป็นเรื่องของเขาในฝั่งคุณเองขอให้ตั้งใจใช้ชีวิตทำงานทำหน้าที่ไปตามปกตินะครับแล้วจากการดูดวงดูคลิปนี้อย่าเพิ่งไปเพ่งเล็งใครเป็นพิเศษนะครับให้ดูไว้เป็นแนวทางว่ามีคนชอบคุณแน่นอนเรียกว่าตอนเนี้ยคุณเป็นคนมีเสน่ห์คนนึงต่อให้คุณไม่โฟกัสเรื่องความรักสักเท่าไหร่คุณจะตั้งหน้าตั้งตาขยันทำงานทำการอะไรแบบนี้จัดการแก้ปัญหาเฉพาะหน้ารายวันไปมีธุระยุ่งจนไม่มีเวลาจะไปมองใครอะไรแบบนี้ก็ไม่เป็นไรใช้ชีวิตไปตามปกตินะครับใช้ชีวิตตามปกติได้เลยรู้ไว้เป็นข้อมูลว่ามีคนปลื้มคุณมีคนอยากได้คุณเป็นคนพิเศษแล้วเขาคนนั้นก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกลที่ไหนคนกันเองเนี่ยแหละแล้วก็โดดเด่นดังกล่าวไปทั้งหมดแล้วนะครับพลังงานคนที่เป็นเด็กรุ่นน้องคนที่อ่อนวัยกว่าเด่นมากหรือถ้าอายุเท่ากันก็มีความเป็นเด็กสูงแบบนี้อาจจะดูอ่อนกว่าวัยหรือมีความสดใสร่าเริงเหมือนเด็กๆ ก็เป็นไปได้นะใดๆก็แล้วแต่คนคนนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ได้มาเจอกันนะครับคนคนนี้เป็นคนดีคนหนึ่งและสามารถช่วยเหลือคุณได้ตามหน้าที่การงานหรือเป็นกัลยาณมิตรที่ดีสามารถเป็นที่ปรึกษาได้ด้วยในบางเวลาคนคนนี้มีความฉลาดเกินตัวมีความเก่งกาจเกินอายุแต่เรียกว่าคล้ายๆคมในฝักไม่ค่อยแสดงออกสักเท่าไหร่เพราะเขารู้ดีว่าเขาไม่อยากจะทำอะไรเกินหน้าเกินตาคนรุ่นเดียวกันไม่อยากจะทำอะไรเกินหน้าเกินตาเพื่อนร่วมงานหรือแม้แต่ไม่อยากทำอะไรเกินหน้าเกินตาผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าคุณพอจะสังเกตได้แล้วว่าเด็กคนไหนน้องคนไหนหรือใครก็แล้วแต่ที่มาใกล้ชิดคุณเป็นพิเศษช่วงนี้มาดีกับคุณเป็นพิเศษเข้ามาคลุกคลีกับคุณเป็นพิเศษแบบนี้ลองสังเกตดูว่าจะใช้หน้าที่การงานใช้สิ่งที่มีประโยชน์ร่วมกันนี้จะผลักดันหนุนเขาได้อย่างไรหรือจะเติบโตไปด้วยกันได้อย่างไรมองแบบนี้จะสบายใจกว่าอย่าเพิ่งไปมองเรื่องความรักความสัมพันธ์แบบคู่รักนะครับความรักความสัมพันธ์แบบคู่รักยังไม่เด่นเขาชอบคุณก็จริงเพียงแต่ตอนนี้ผมมองว่าคุณยังไม่ใส่ใจเรื่องความรักความสัมพันธ์สักเท่าไหร่การงานการเงินและคุณภาพชีวิตสำคัญกว่าณเวลานี้นะครับดูไว้เป็นข้อมูลนะป
ประมาณนี้บุคคลลักษณะดังกล่าวอยากได้คุณเป็นคนพิเศษที่เหลือความสัมพันธ์จะพัฒนาได้แค่ไหนอยู่ที่การเวลานะครับดวงส่วนดวงการปฏิบัติแล้วก็เหตุการณ์เฉพาะหน้าที่จะเกิดขึ้นจริงในลำดับถัดไปนะครับไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนนะอย่างที่บอกว่าดวงความรักยังไม่เด่นแต่การงานการเงินเด่นกว่าเอางานเอาเงินก่อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันอีกสักหนึ่งใบส่งท้ายท้ายสุดทริปนี้วันนี้ว่าไพ่มีอะไรอยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรมีคำเตือนใดๆหรือไม่มีคำแนะนำใดๆหรือไม่ขอหนึ่งใบเด็กถือดาบ Page of Swords คุณเองก็มีความเป็นเด็กอยู่ในตัวจะมีเด็กมาชอบก็ไม่แปลกหรือจะไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่คนเราสามารถเป็นมิตรที่ดีต่อกันได้อายุไม่ใช่เรื่องสำคัญนักแต่ตอนนี้ผมมองแล้วว่าคุณอาจจะตั้งกำแพงหรือมีความกล้าปกป้องตัวเองสูงมากถ้าใครจะเข้าหาคุณช่วงนี้ค่อนข้างยากเพราะคุณค่อนข้างทุ่มเทให้การงานเรื่องส่วนตัวแล้วก็ชีวิตด้านอื่นๆมากพอแล้วคำทำนายวันนี้เรามาถูกทางนะครับยังไม่ต้องใส่ใจเรื่องความรักมากนักใครเข้ามาก็น้อมรับน้ำใจเขาไว้แต่โดยส่วนตัวแล้วคุณก็ตั้งใจทำงานไปก่อนก็จะดีประมาณนี้ช่วงนี้ยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมนะกับการเปิดใจรับใครเข้ามาเป็นคนรักคู่ครองนะครับถ้าคนที่มีคู่อยู่แล้วได้ดูคลิปนี้ก็ขอให้ใช้ชีวิตตามปกติระวังคนมาจีบเพิ่มนะส่วนคนโสดตั้งใจทำงานไปก่อนประมาณนี้ดูไว้เป็นข้อมูลนะครับโอเคครับขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านนะครับขอบพระคุณทุกการติดตามแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ